ู้ชมคะทีนี้พามาดูอีกหนึ่งไอเดียค่ะซึ่งเป็นไอเดียของนักประดิษฐ์ในอิสราเอลเขาได้คิดค้นอุปกรณ์หนึ่งค่ะเป็นอุปกรณ์ป้องกันยับยั้งการลั่นไกของปืนรวมไปถึงอุปกรณ์ที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยเขาบอกว่าคิดค้นขึ้นมาก็เพื่อช่วยที่จะแป้นป้องกันปัญหาการใช้ปืนของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของปืนและอาจจะช่วยควบคุมความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนได้ด้วยเหมือนกันค่ะเจ้าของแนวคิดนี้ก็คือบริษัทซอที่อยู่ในอิสราเอลประดิษฐ์อุปกรณ์หนึ่งขึ้นมานะคะมีชื่อว่าซอ X แบบที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขัดลำกล้องปืนกึ่งอัตโนมัตินะคะจะมีหน้าปัดเพื่อใช้ล็อกแล้วก็ปลดล็อกโดยการตั้งรหัสของเจ้าของปืนแถมยังมีตัวเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็เซ็นเซอร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของปืนถ้าเกิดมีคนพยายามที่จะปลดล็อกปืนของตัวเองค่ะCEO และก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซอคุณโยนาธานซิมเมอร์มันเขาบอกนะคะว่าการปลดล็อกปืนจะยากหรือว่าง่ายก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของปืนว่าต้องการจะตั้งรหัสสั้นหรือยาวขนาดไหนแต่ว่าสามารถปลดล็อกได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมแม้ว่าที่นั้นจะเป็นที่มืดก็ตามค่ะทางด้านของโฆษกบริษัทซออย่างคุณยัชดาฟจิลบาเล่านะคะบอกว่าบริษัทสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ปืนขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานในสังคมค่ะสำหรับปัญหาการใช้อาวุธปืนนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามีข้อมูลบอกมานะคะว่าคนอเมริกาตอนนี้มีอาวุธปืนรวมกันมากกว่า310ล้านกระบอกซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วก็เท่ากับว่าคนอเมริกันทุกคนมีปืนคนละ1กระบอกเลยทีเดียวค่ะ